กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B, C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุัธนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมโชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟู้ดไฮ แพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรี e ดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเอจีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0 7 6 6์กคณนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาติดตามสถานการณ์นะครับเศรษฐกิจการเงินโลกกันนะครับเมื่อมีการประชุมกลุ่มบริกส์นะครับในช่วง22สถึง24สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะครับกำแพงของบริกส์นะครับ มีการเพิ่มสมาชิก6ชาติที่มีนัยยะสำคัญต่อกลุ่มอย่างไรมารับชมกันนะครับในคลิปนี้กำแพงของ b r i กส์นะครับมีการเพิ่มสมาชิกใหม่6ชาตินะเข้าร่วมกลุ่มอย่างมีนัยยะสำคัญมีอาร์เจนตินาอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านสซาดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับ UAE ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มของชาติเศรษฐกิจเกิดใหม่ในระดับสูง ในมกราคมปีหน้านะครับ2024ก่อนหน้าเริ่มการประชุมประจำปีนะครับของพวกเขาในแอฟริกาใต้ในสัปดาห์นี้นะครับมีประเทศต่างๆมากกว่า40ประเทศได้แสดงออกถึงความสนใจในการเข้าร่วมกลุ่ม b ริกสและมีการสมัครนะครับเข้ามาอย่างเป็นทางการที่จะเข้าร่วมกลุ่ม23ชาติตอนนี้นะครับก็รวมแล้วมี11ชาติแล้วนะครับที่เข้าร่วมกลุ่มกับ หลักนะครับของกลุ่มที่มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นะครับซึ่งมีประชากรรวมกันทั้งหมดเนี่ย3.7พันล้านคนการขยายของกลุ่มนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะของแผนสร้างอิทธิพลการของโลกเข้าสู่ระเบียบโลกหลายขั้วซึ่งผลักดันนะครับเสียงของโลกขั้วใต้เข้าสู่ศูนย์กลางของวาระโลก ขณะที่นะครับความน่าตื่นเต้นของการดีดรอไรเซชันนะครับหรือการถอดถอนเงินสกุลดอลล่าออกจากเงินนสำรองของโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ในระยะเวลาอันใกล้น,นะครับข้อเท็จจริงก็คือใน2-3ปีข้างหน้าเนี่ยสใน3ของบรรดาเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอาจจะสามารถทำการค้าขายกันนะครับภายในกลุ่ม b ริกสโดยปราจาก ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสิ่งนั้นนะครับจะทำให้มีบางอย่างที่น่าห่วงใหญ่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นข่าวชิ้นนี้ก็เป็นการบอกว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามา6ชาตินะครับก็มีอาเรเจนตินา่าอียิปตเอิโอเปียอิรานซาอุดิอารเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะร,รวมกับชาติที่เป็นแกนก่อตั้งอีก5ชาติรวมเป็น11ชาติแล้วนะครับยังมีชาติอื่นๆน,นะครับร่วม40ชาติเนี่ยสนใจจะเข้าร่วม เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าติดตามในปีหน้านะครับ2567หรือ2024เนี่ยท่ามกลางโลกที่ปันป่วนเศรษฐกิจถดถอยมีสิทธิ์สูงนะครับในสหรัฐเราจะลุกลามไปทั่วโลกสภาวะแสกเฟชั่นที่จะตามมาเงินสกุลดอลลาร์นะครับจะยังคงอำนาจนะครับเป็นเงินสกุลสำรองของโลกได้หรือไม่เมื่อบริกส์นะครับขยายตัวจาก5ชาติมากลายเป็น11ชาตินะครับมี ขนาดเศรษฐกิจเนี่ยและจํานวนประชากรน,นะครับประมาณครึ่งหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับน่าสนใจนะครับเพราะจะมีการซื้อขายภายในกลุ่มด้วยเงินสกุลท้องถิ่นของตัวเองนะครับลดบทบาทของดอลลาร์ลงเพราะฉะนั้นการดีดอเลสเซชันหรือการถอดถอนเงินสกุลดอลล์ออกจากโลกใน2-3ปีข้างหน้าจึงมีความน่าห่วงนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ